ประชาชนนะครับของตำบลรับยอดทุกท่านนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งนะพวกเราคงจะจำได้นะสมัยรัฐบาลลุงตู่นะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ได้มีหนังสือนะว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนบ้างที่ติดชายแดนนะครับแล้วก็ให้แจ้งนะทางรัฐบาลได้รับทราบว่ามีช่องทางธรรมชาติอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างจังหวัดชุมพรผมได้ไปประชุมที่จังหวัดปัตตานีนะก็ได้ชี้ให้เขาได้รู้ว่าจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นประตูภาคใต้เนี่ยติดกับพม่าเนี่ยมีช่องทางทั้งหมด4ช่องทางไม่ว่าช่องกระมิ้วช่องหินเขียวช่องหินดาดแล้วก็ช่องหินหมูนะหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาทำแผนของอบต.นี่แหละนะเพื่อผลักดันให้การเกิดเปิดพรมแดนนะเปิดช่องทางที่เนิน491แห่งนี้นะครับถ้าท่านจำได้นะครับตอนนั้นเราได้ขอประมาณจากทางหลวงชนบทนะเอามาทำถนนนะครับเพื่อเคลื่อนไปยังชายแดนเราเห็นว่าถ้าจะเปิดพรมแดนถนนก็ยังไม่เรียบร้อยไฟคว้าก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่ไหมก็ไม่มาได้แต่พูดนะว่าจะเปิดจะเปิดนะนี่คือจุดเริ่มต้นหลังจากที่เราได้เข้าไปในแผนยุทธศาสตร์20ปีนะของอบต.ได้แจ้งไปแล้วก็เลยกำหนดถนนเส้นนี้สร้างไปนะได้ฮอบทางหลวงมาพอทำไปทำมาไปติดอยู่ที่คนจักรีถนนคอนกรีตต่อจากนี้ไปได้แค่เขตป่าสงวนนะที่ขออนุญาตหมดแค่นั้นแหละนั่นเป็นเขตรักษาพันธุ์ยกเลิกถนนส่วนหนึ่งในเมื่อสร้างแล้วเอาไปไหนไม่ได้ก็ไปต่อออกบางท่าตามหลักจะไปชายแดนเลยไปอีกทางหนึ่งนะนี่ความเป็นมาทั้งหมดนะครับผมเองก็ได้ประชุมกันหลายครั้งได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูนะว่ามีความเหมาะสมไหมผมก็เข้าไปจังหวัดปอกเปี้ยนไปหมดละไปดูเส้นทางไปดูพื้นที่ของพม่าว่าเราถ้าจะเปิดมันต้องมีเหตุผลนะเปิดทำอะไรเปิดแล้วจะมีสินค้าอะไรจากพม่ามาขายเราแล้วของเราจะเอาอะไรไปขายพม่าแล้วเส้นทางพม่านั้นมันมีแบบไหนสามารถค้าขายกันได้หรือไม่นี่คือการเป็นมานะครับทีนี้มาเข้าเรื่องนะวันนี้ก็ได้ความหัวหน้าส่วนหลายๆส่วนนะเห็นชอบกันทั้งหมดใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีชาวบ้านถ้าไม่ต้องถามเขาเห็นชอบอยู่แล้วนะปัญหาแนวชายแดนเนี่ยถ้าเปิดแล้วมันก็จะเดินเราเห็นช่องทางที่เปิดชายแดนทุกช่องทางอ่ะเราไปดูที่จังหวัดตากก็แล้วกันนะจังหวัดตากอำเภอแม่สอดกับตัวจังหวัดผมไปศึกษาดูงานมันคุณละเรื่องกันเลยนะไปที่สารกลางเหมือนจะร้างเลยนะแต่ไปที่แม่สอดเหมือนจังหวัดนะใหญ่โตมโหฬารนะก็นั้นเราก็เห็นช่องทางครั้งหนึ่งผมได้ไปศึกษาที่จังหวัดระนองนะย้อนหลังให้ท่านได้ฟังนิดหนึ่งจังหวัดระนองที่อำเภอกาบุรีสมัยนั้นเขาจะสร้างสะพานมิตรภาพไทยพม่าตอนนี้สร้างอย่างกำลังสร้างว่ะนะบังเอิญมันสร้างไม่ได้ทหารทราบดีนะสร้างไม่ได้ตอนนั้นผมกับผู้ว่าพีไปนั่งคุยกันเราก็เลยนึกว่าเออถ้าระนองไม่เปิดของเรามันน่าจะสะดวกเพราะของเราไม่ต้องข้ามทะเลนะมันจะเกิดมรสุมเราก็ค้าขายกันได้ไม่ติดหน้ามรสุมนะชาวบ้านจะเข้าวันนี้ก็ไม่ต้องรอเรือขับรถเข้าไปได้เลยถ้าเปิดพรมแดนนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะทีนี้เรามาย้อนคิดว่าการเปิดพรมแดนไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่เหตุผลเปิดเพื่ออะไรนะเปิดแล้วจะทำอะไรไม่จะเปิดตั้งไปเฉยๆมันเป็นรั้วของประเทศนะถ้าเปิดแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่คุ้มทีนี้ฟังแล้วหน่วยงานก็คิดว่าพร้อมกันทั้งหมดผมว่าคุ้มนะเพราะว่าสินค้าพม่าเยอะนะเราน่าจะได้เปรียบในการค้าขายเราไม่ขาดดุลแน่นอนถ้าเราทำการค้าขายนะครับไม่ว่าทะเลเขาก็ยังสมบูรณ์กว่าเรานะช้างม้าวัวควายว่าเราเลี้ยง
เลี้ยงไม่กี่ตัวของเขาควายขูงก็ยังมีเหมือนสมัยเราสมัยก่อน40ปีที่ผ่านมาตอนจังหวัดชุมพรผมเคยพูดแล้วว่าเราก็มีโรงฆ่าสัตว์อยู่แล้วนี่อันดับแรกแต่วัวตอนนี้วัวพม่าบางทีอาจจะข้าวแบบลับๆข้าวมาก็ปฏิเอาโรคอะไรบ้างก็ถ้าเปิดมันก็ได้ข้าวมาถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องสินค้าเกษตรก็มีเยอะแยะยางพม่าก็เต็มไปหมดปาล์มก็ไม่แพ้ประเทศไทยหรอกนะไปดูได้เลยของอุลาต้าของพวกนี้ถังปราบดูกันเยอะแยะหมดแล้วผมวิ่งดูมาแล้วนะแล้วก็เคยพาบริษัทของพม่ามาดูที่วิจิตรภัณฑ์แล้วนะของเขาโรงงานยังไม่ก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นว่าเราเต็มที่อยากให้เปิดแต่ไม่ได้เป็นแค่ประชุมอย่างเดียวนะผมกลัวนะกลัวได้ประชุมอย่างเดียวหลังจากนั้นก็เหียบกันอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อทางใครที่มีเส้นสายในการประสานเราฝ่ายหน่วยงานก็หาเหตุหาผลเอาไปให้เขาได้รู้ว่าในการเปิดนั้นมีเหตุผลเหมาะสมและสมควรเปิดนั่นแหละถึงจะเปิดได้นะก็แน่นอนแหละเปิดก็เป็นชั่วคราวนั่นแหละถามเจ้าหน้าที่ทหารดูพวกเราก็คงจะทราบดูถาวรคงไม่ได้นะมันไม่ได้ปักปันเขตแดนจังหวัดประจวบผมก็ไปดูมาหลายครั้งนะไปศึกษาดูงานก็ดูไปดูส่วนตัวก็ดูนะมันยากมากแต่ดีแล้วได้เป็นเหมือนว่าพิเศษนะเป็นด่านชั่วคราวพิเศษนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ปี2ปีหรอกนะทำอย่างไรตอนนี้แผนในตำบลต้องมีให้ชัดนะแผนตำบลต้องชัดแล้วประสานทางทสช.นี่แหละในการขออนุญาตเรื่องทำถนนต้องขอตั้งไว้เลยไม่ใช่คนพร้อมเดี๋ยวที่ไม่พร้อมอีกนะไขว่คว้าก็จะปักขึ้นไปถึงชายแดนได้ไหมเจ้าหน้าที่ไปอยู่ไม่อยู่แน่นอนถ้าไม่มีนะถนนหนทางวันนี้สำคัญมากนะถ้าเราไม่เตรียมสิ่งสาธารณูปโภคพวกนี้พร้อมเราไปคิดไกลไปนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมพม่าล่ะเขามีความพร้อมหรือยังนะพม่าเขามีความพร้อมยังพม่ามันไม่เหมือนประเทศไทยมันมีรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลกลางนึกสนุกมารัฐบาลกลางมาบอกไม่ยอมก็จบอีกผมเห็นกำนันที่ไปทำถนนให้พม่าฝั่งด่านไอ้นู่นด่านทิ้งขอน่ะทำไปทำมารถเขาหยุดหมดหกไอ้เมทโคห้าหกตัวสิบล้อหลายตัวก็ยังไม่เหลือว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องทำให้ดีนะต้องศึกษาดีแล้วของเราก็มีชนกลุ่มน้อยมาอยู่ด้วยนะวันไหนนึกสนุกชนกลุ่มน้อยไม่พอใจนะพม่าไม่พอใจมาปราบอีกแต่ก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรนะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านได้คืออะไรรู้ป่ะไม่ใช่การค้าอย่างเดียวนะเรื่องแรงงานตามดูพวกเราต้องการแรงงานกันทุกคนเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยทำแล้วหรอกนะฉีดยาพวกนี้ต้องการพม่าถ้าเปิดด่านได้อย่างน้อยพม่าใน 2-3 หมู่บ้านแนวชายแดนนะมี 2-3 2นะก็ได้เข้ามาทำงานและพวกนี้มันก็เชื่อมโยงกับคุณทานบริษัทอยู่แล้วนะเขาก็อยากเข้ามาทำงานแต่เข้ามาไม่ได้เพราะแกไม่ให้เข้านะถ้าเปิดด่านหน้าตู้เรียนนะมาฉีดยามาทำงานในฝั่งไทยแล้วกลับมาเช้ากลับเย็นก็ยังได้นี่เป็นเรื่องที่ดีกับพี่น้องประชาชนนะในตำบลรับรอนะครับตอนขอฝากไว้ว่าวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะขอให้เดินให้ถูกทางนะไม่ใช่ว่าคุยเวทีนี้แล้วก็จบมันก็จบจริงๆนะใครมีแผนงานทำอะไรก็ต้องทำต้องประสานกันอยู่ตลอดผมกลัวอย่างหนึ่งเวลามาประชุมก็คนหนึ่งเวลาประชุมที่อื่นก็คนหนึ่งข้อมูลก็อยู่ใครอยู่มันไม่ได้ซิกซอเลยข้อมูลไม่ได้บูรณาการพอไม่บูรณาการมันไปไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นในทีมงานของเรานี่แหละส่วนราชการต้องตั้งใครเป็นผู้บูรณาการคนหนึ่งนะแล้วจะได้เรื่องนี้ถึงรัฐบาลด้วยหลักการและเหตุผลนั่นแหละถึงจะเดินหน้าได้ถ้าเรามานั่งคุยกันข้อมูลใครข้อมูลมันผมว่าคอยไปนะวันฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ